ท็อปท็อกเดลี่ช่วงนี้มีเรื่องที่น่าเห็นใจเหลือเกินครับมี2แม่ลูกคู่หนึ่งที่มาร้องกับสื่อว่ามีรถหรูเปิดประตูกระทันหันแล้วทำให้คุณพ่อเนี่ยที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังมาชนเข้าไปอย่างจังคุณพ่อที่เป็นเสาหลักของครอบครัวเสียชีวิตนะครับผ่านมา8เดือนแล้วคดีไม่มีความคืบหน้าไม่มีการเยียวยาเลยด้านตำรวจบอกว่ายอมรับว่าอาจจะล่าช้าบ้างตอนนี้รอผลทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่ครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่บันทึกเหตุการณ์ชายรายหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมีรถหรูคันสีขาวเนี่ยคุณเป็นฝ่ายคุณผู้ชมคือเปิดประตูกระทันหันนะครับทำให้มอเตอร์ไซค์ที่วิ่งตามมาชนเข้าไปเลยจังๆเสียชีวิตนะครับชายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนมิตรภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกทางภรรยาของผู้เสียชีวิตพยายามติดตามความคืบหน้ามา8เดือนแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าทางคดีใดๆเลยส่วนนางสาวธัญพรซึ่งเป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็เล่าว่าหลังเกิดเหตุได้รับความช่วยเหลือจากคู่กรณีได้แค่โลงศพ1ใบอาหารว่างอีก50ชุดเท่านั้นคู่กรณีให้แค่นี้นะครับแล้วก็มีเพียงเงินสินไหมทดแทนจากพรบ.รถของคุณพ่อส่วนเงินเยียวยาอื่นๆจากคู่กรณีเนี่ยไม่ได้มีการติดต่อมาเลยตนเนี่ยพยายามขอให้ตำรวจเจ้าของคดีเชิญคู่กรณีมาพูดคุยแล้วแต่ตำรวจบอกไงรู้ไหมฮะตำรวจบอกว่าไม่สามารถเรียกคู่กรณีมาคุยได้ให้ทางผู้เสียหายเนี่ยแหละไปหาคนที่เจ้าของรถเขาเกรงใจไปช่วยคุยแล้วก็เจรจาดูตำรวจบอกแบบนี้พูดอย่างนี้ได้หรอถ้าตำรวจพูดแบบนี้จริงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีตำรวจไปทำไมค่ะเมื่อสอบถามความคืบหน้าตำรวจบอกว่าส่งสำนวนไปอัยการแล้วถ้าเกิดถ้าส่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ผู้เสียหายอีกครั้งนึงไปฟังทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตครับถามไปเขาบอกที่น่าจะส่งเขาก็ไม่ส่งแล้วเขาก็ให้ไปคุยกับเจ้าของรถให้หาคนที่เขาเกรงใจให้เราไปคุยกับเจ้าของรถหนูก็ไม่เข้าใจว่าให้ไปคุยเพื่ออะไรเพราะตรงนี้ถ้าเขาส่งสำนวนไปอัยการเขาก็ต้องขึ้นศาลใช่ไหมครับหนูก็พร้อมที่จะขึ้นศาลว่าทางศาลเขาจะตัดสินแบบไหนแต่เขาไม่ส่งสักทีหนูก็กลัวเรื่องเงียบทางฝั่งภรรยาผู้เสียชีวิตบอกเพิ่มเติมนะคะว่าครอบครัวเดือดร้อนอย่างมากเพราะว่าสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไปอยากจะให้ตำรวจเร่งดำเนินคดีอีกทั้งค่าเสียหายจากคู่กรณีก็ไม่ได้รับการติดต่อจากทางเจ้าของรถอีกเลยเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะทราบว่าเจ้าของรถเป็นถึงเลขานายกอบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะคะครับทีมข่าวของเราพอทราบเรื่องนะครับก็ไม่รอช้าไปติดตามความคืบหน้าในคดีกับพันตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าคดีนี้เบื้องต้นได้เรียกผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาฐานความผิดกระทำการโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการสรุปสำนวนคดีเพื่อส่งให้อัยการยังไม่ส่งนะครับส่วนเรื่องการเจรจาค่าเสียหายเนี่ยผู้ต้องหาให้การปฏิเสธครับซึ่งตรงนี้ตำรวจบอกว่าคู่กรณีเนี่ยทางผู้เสียหายก็ต้องไปฟ้องทางแพ่งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อไปยืนยันว่าตำรวจเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งอาจจะล่าช้าไปบ้างแต่ก็จะให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของผู้เสียหาย8เดือนแล้วนะครับหลักฐานก็มีคลิปก็มีรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นรถของใครก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันติดขัดตรงไหนนะครับกรณีนี้น่าเห็นใจมากๆนะคะ